สวัสดีครับผมเบิร์ดพาหลอนนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์คอมเมนต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเบิร์ดพาหลอนครับอันนี้คืออนาล็อกโฮโลเป็นคลิปผีแนวใหม่ที่เอาความเก่าของยุค90มาทำแบบเรื่องราวให้ดูแบบหลอนๆลงมาดูกันครับเป็นของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งชื่อช่องว่าอะไรนะ High Strength ลองไปดูกันครับว่าเขาทำมาได้หลอนแค่ไหนไปดูกันครับมันจะแบบดูเก่าๆดูแบบเก่าไหมเป็นแบบยุค90เลยครับอันนี้เป็นชื่อช่องครับอันนี้เขาบอกให้คุณปิดไฟและให้ใส่หูฟังแล้วเขาบอกว่าบ้านของคุณมีประตูกี่บานและเขาให้เรานับประตูในบ้านของเราดูน่ากลัวทุกคนน่ากลัวน่ากลัวดูแบบดูมีความเก่ามีความแบบน่าค้นหาดูดิประตูเหมือนเขาถ่ายพยายามถ่ายไปให้ดูประตูเพราะมันเกี่ยวกับประตูเขาบอกว่าเราได้เพิ่มประตูถ้าผมแปลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับและนี่คือประตูประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดมันจะค่อยๆใจมันสั่นอ่ะมันเหมือนแบบบอกว่าอย่าพยายามหาประตูเหมือนประมาณว่าถ้าหากว่าคุณหาประตูนานมากเกินไปอ่ะบ้านของคุณอาจจะดูไม่คุ้นเคยอะไรวะมันง่ายที่จะหลงทางเฮ้ยใครอ่ะโจนาธานคนนี้น่าจะเป็นโจนาธานเร็วมากเลยย้อนไปนิดนึงอย่าพยายามค้นหาประตูเหมือนเขาเตือนว่ามันประตูอาจจะมีอะไรแปลกๆอันนี้โจนาธานมองหาประตูเหมือนกำลังหาประตูอยู่และโจนาธานหาประตูไม่พบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโจนาธานกำลังหลงทางออเดย์นี่น่าจะคือออเดย์เหมือนเขามีรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติตรงประตูฉันเจอแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนมีคนจะพยายามเปิดเข้ามาเฮ้ยขอประตูโอ้น่ากลัวหลอนดิอ่ะปึ้งปึ้งไหมปึ้งไหมออเดพบประตู
แล้วเหมือนก็เขาก็เตือนอย่าพยายามหาประตูมันจะพบคุณเสียงประตูเคาะน่ากลัวแล้วมันอยู่นี่เหมือนเขากำลังอธิบายว่าหลังประตูอ่ะมันจะต้องมีอะไรที่มันดูแบบน่ากลัวน่ากลัวเขาเลยเหมือนแบบว่าพยายามห้ามให้เราอย่ามองหาประตูเพราะมันจะมีอะไรแปลกๆอยู่ที่หลังประตูอะไรอะไรประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดพึ่งประตูเปิดเฮ้ยคือใครอ่ะกูหลอนเฮ้ยมันอยู่นี่อุ้ยคนลุกโอ้ทำดีมากเลยอ่ะไอ้บ้าเอ้ยมีประตูมากมายโอ้ยประตูเฮ้ยน่ากลัวโอ้โหอันนั้นหรอฮอลโลคือผมตอนแรกผมไม่รู้จักหรอกแนวเนี้ยพอมาเริ่มดูมียูทูบเบอร์เขามาเปิดมันรู้สึกแบบเฮ้ยน่ากลัวดีครับมันจะไม่ยาวมันจะสั้นๆเจ๋งอ่ะโอเคครับผมถ้าทุกคนชอบนะฝากกดไลค์และคอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบเหมือนกันแนวเนี้ยอย่าลืมฝากกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะผมไลฟ์สดเปิดคลิปหลอนทุกวันอังคารพุธพฤหัสนะครับ3 ทุ่มเป็นต้นไปแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ